สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Confusion Channel ของเราอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่เราเปิดฟิกมาน้องหมีน่ารักจากเรื่องเท็ด2ไปนะครับเราก็จะมาตามความน่ารักจากผลงานของฟิกมาพยาบาลสาวสุดสวยครับผมจากเรื่องไซเลนฮิลฟิกมาเขาก็มีงานอย่างนี้ออกมาเนาะผมก็ไปซื้อมาแปลกดีนะผมเห็นมันแปลกดีก็เลยขอลองสักหน่อยดูจากภาพแล้วเหมือนจะให้เราเสียเงินอีกหนึ่งคนนะครับเนี่ย Bubble Head Nurseก็จะมีหัว2หัวอุปกรณ์ให้มาอยู่2อย่างเป็นไงฮะคุณพยาบาลสุดสวยของเราเซ็กซี่ไหม นี่ๆๆรายละเอียดลงแขนเป็นเส้นเลือดเลยหุยยะส้นสูงด้วยมือมีมือเดียวฮะเอ๊ะเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่นี่นี่อยู่นี่มืออยู่นี่เออก็แปลกอยู่โอเคมือเท่านี้นะ นึกว่ามีมือเดียวแล้วมันจะจับมีดยังไงเนี่ยเปื้อนคราบเลือดครับผมเลอะพยาบาลคนนี้ชื่อว่าอะไรวะอ่านไม่ออกดูตามแขนสิเส้นเลือดต้นขาเส้นเลือดแบบเขาลงรายละเอียดมาเยอะดินนั้นเนี่ยต้นขาเตะได้ขนาดไหนกระโปรงนี้เป็นยางนะฮะเตะออกมาได้เท่านี้งอเข้าได้เท่านี้ข้างหน้าข้างหลังนี่โอเคแขนเป็นยังไงเท่านี้สอบถึงหน้าเลยดียาแขนได้ด้วยโอ้มีใบเสพด้วยนะฮะหมุนได้และอาจจะหลุดได้ด้วยมีบัตเตอร์ฟลายเล็กๆน้อยๆให้วืบนะครับก้มหน้าสิจ๊ะก้มนี่ก้มได้เท่านี้เงยจะเงยก้มใหม่ก้มเงยโอ้เยอะอยู่นะถือว่าก้มเงยได้เยอะอยู่เอาลืมดูเท่านี้เลยมี3หน้าไหนว่าแล้วเราก็หัวโล้นนะฮะแล้วก็มีหัวแบบอะไรวะเอเลี่ยนแบบยิ้มยิงฟันโชว์การจัดฟันกับหน้านิ่งๆมันมีจุดให้เจาะหมวกลงไปนะครับเอาหน้าแบบนี้แล้วกันนะดูแปลกดีดูเป็นมันๆอ๋อถ้าเป็นหัวนี้ต้องถอดทั้งคอนะเพราะคอเขาจะเป็นแบบเลื่อมๆนะนี่แป๊บน้ำโชว์มือที่เปื้อนเลือดมือจับอยู่ไหนเนี่ยมีแค่นี้ฟิกมาเวลาเขาเปลี่ยนทั้งข้อเลยเนาะถือมันสองข้างเนี่ยพร้อมไฟแล้วนี่
ท่านี้ดิท่านี้เอออยู่ด้วยฮะถ้าประหลาดก็ยืนได้เออเจ๋งดีหงิกๆงอๆเนี่ยอ่ะยืนได้เยี่ยมโอเคครับสำหรับคลิปอันบ็อกคุณพยาบาลสุดสวยจาก Silent Hill 2เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ